ารย์ค่ะแหมลิ้นพันกันต้องช่วงเลยนะก่อนที่จะไปถึงภาคพยากรณ์ค่ะช่วงแรกใครที่ฟังอาจารย์พยากรณ์ใน12ราศีไม่ทันนะคะเดี๋ยวมาฟังรีทวนให้ฟังอีกหนึ่งรอบค่ะจ้ะมาเริ่มกันเลยนะคะที่ราศีแรกค่ะชาวราศีมังกรนะคะ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานไทยดีค่ะมีโอกาสได้รับการติดต่อที่สำคัญรวมถึงเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆค่ะการเงินสภาพคล่องไม่มีปัญหานะคะวันนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวความรักใจคอต้องหนักแน่นค่ะคู่ที่มีปัญหาให้มองไปข้างหน้าอะไรที่ผ่านแล้วก็ให้ผ่านไปค่ะสีที่ถูกโฉลกนะคะคือสีขาวเพื่อเสริมให้มีความกระตือรือร้นนะคะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานนะคะสำคัญในเรื่องของความต่อเนื่องค่ะให้พยายามคิดและวางแผนถึงสิ่งที่ต้องทำต่อในอนาคตการเงินถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมกับสตรีเพศที่สูงวัยกว่าก็จะได้รับผลค่ะความรักวางตัวให้ดีวันนี้มีโอกาสได้รับความสนใจนะคะจากคนที่อ่อนวัยกว่าสีที่ถูกโฉลกในวันนี้นะคะก็คือสีเหลืองเพื่อเสริมให้มีเสน่ห์คนรักคนเมตตาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะ14มีนาคมถึง12เมษายนการงานค่ะวันนี้ให้คิดถึงภาพรวมนะคะแม้จะไม่สามารถซื้อใจคนได้ทุกฝ่ายแต่ก็ต้องหนักแน่นค่ะการเงินนะคะยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมไว้ก่อนหน้าที่ตอนนี้นะคะก็จะเริ่มมีดอกมีผลค่ะความรักนะคะเน้นคนมีคู่นะคะก็คิดมีคู่อย่าออกตัวแรงค่ะให้หาตัวกลางช่วยนะคะแม่สื่อแม่ชักรีบไปทักทายได้นะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าค่ะเสริมในเรื่องธุรกิจการงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานขออย่างเดียวอย่าเกี่ยงงานค่ะมีอะไรทำได้ให้รีบทำก่อนเลยค่ะแล้วจะได้รับการสนับสนุนตามมานะคะการเงินไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคและวันนี้มีเกณฑ์ต้องรับภาระเพิ่มจากปกติค่ะความรักมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์คนโสดจะมีพ่อสื่อแม่ชักคอยช่วยลุ้นอีกหนึ่งแรงค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินนะคะเพื่อเสริมให้มีความกระตือรือร้นส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีแดงต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานเอาชัวร์เขาว่าค่ะอะไรที่ยังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งขยับนะคะพยายามรักษามาตรฐานเดิมของเราไว้ให้ดีค่ะการเงินไทยดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับต่างประเทศความรักใครดีใครได้อย่ามัวแต่จดๆจ้องๆค่ะถ้าคิดว่าใช่ก็ให้พยายามสารสัมพันธ์โดยเร็วเลยค่ะสีที่ถูกโฉลกนะคะคือสีบอลเงินเพื่อเป็นการเสริมในเรื่องธุรกิจการงานนะคะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานให้ลดอัตราตัวเองลงก่อนนะคะไม่ว่าเวลาจะมีปัญหากับใครหรือจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครค่ะการเงินวันนี้ต้องรัดเข็มขัดนะคะรอจังหวะให้เหมาะสมก่อนค่ะความรักนะคะขอให้เชื่อความรู้สึกตัวเองใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้วันนี้ไม่พลาดค่ะสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีน้ำตาลนะคะเพื่อเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานได้หน้าอย่าลืมหลังนะคะอย่ารุยไปข้างหน้าอย่างเดียวให้ทบทวนถึงสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาด้วยการเงินไม่ถึงขนาดไม่ดีค่ะเพียงแต่การลงทุนวันนี้ขอให้ทำในสิ่งที่ถนัดอะไรที่ยังรู้ไม่จริงก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะความรักดีสำหรับคนที่คิดจะมีรักใหม่แต่คงไม่ดีสำหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงนะคะเพื่อเสริมให้เกิดความสิริมงคลนะคะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเลือดหมูค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานวันนี้ทำงานแบบแมนๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนมีอะไรให้เปิดใจพูดคุยกันแบบเปิดเผยการเงินสภาพคล่องไม่มีปัญหาอะไรค่ะแม้มีเกณฑ์ใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางหรือยวดยานพาหนะมากกว่าปกติความรักเน้นคนมีครอบครัวหาเวลาดูแลกันบ้างก็ดีค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานไม่ค่อยเด่นค่ะจะมีแต่เรื่องที่ทำให้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่
และที่สำคัญวันนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวค่ะการเงินไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่มีโอกาสติดลบได้ความรักคนโสดอย่าพยายามมันจะเหนื่อยเปล่านะคะแล้วก็คนมีคู่ระวังจะตีกันค่ะที่สำคัญระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกค่ะคือสีดำเพื่อเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานไทยดีมีโอกาสได้รับผลจากสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใหม่ๆหน้าที่ที่ต่างจากเดิมการเงินอย่าเข้มงวดกับทุกเรื่องอะไรที่ควรจ่ายก็ขอให้ทำค่ะความรักเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างไม่ว่าคนมีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่สีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวเพื่อเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานการทำงานวันนี้นะคะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือเสียไปเปล่าๆชั่งน้ำหนักให้ดีค่ะการเงินไม่เหมาะกับการให้ใครขอหยิบขอยืมคนมีลูกหนี้ก็ให้เผื่อใจบ้างค่ะความรักคนมีคู่เหมาะสำหรับการทำเซอร์ไพรส์คนโสดให้ทำในสิ่งที่ท้าทายค่ะระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวค่ะเพื่อเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีแดงมาถึงราศีสุดท้ายนะคะราศีธนูการงานอย่าตรงเกินไปค่ะต้องรู้จักซิกแซกหรือคิดพลิกแพลงงานก็จะสำเร็จไปด้วยดีค่ะการเงินหาได้มากก็ใช้จ่ายก็ไม่น้อยเหมือนกันค่ะวันนี้คล่องทั้งสองขานะคะทั้งได้มาและจ่ายออกความรักเน้นคนโสดค่ะพอจะมีลาภผลในเรื่องรักขอเพียงแค่อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขอะไรให้มากนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมธาตุและสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงค่ะจ้าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะจ้าก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปดูซ้ำอีกรอบหนึ่งหลังรายการสดนะครับเข้าไปตามกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะนะครับทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปลงไว้นะครับที่ Miracle Channel TV ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยนะครับจ้าค่ะตอบคำถามกันต่อเลยจะเริ่มกันต่อเลยค่ะเริ่มกันที่คนแรกของเบรกนี้นะคะ คุณบอลค่ะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคม2524นะคะเวลาเกิด 13:55 นค่ะถามเรื่องชีวิตจะต้องแยกไปถึง42หรือเปล่าครับทำบุญอะไรดีครับผมเข้าใจว่าที่ถามว่าทำจะต้องแยกถึง42หรือเปล่าเนี่ยผมว่าคุณคงถามตามหลักของมหาทักษะเพราะว่าพระจันทร์เสวยอายุตั้งแต่28ถึง42ความจริงโดยองค์รวมเนี่ยพระจันทร์เนี่ยไม่ได้เป็นก็ถือว่าเป็นสุภเคราะห์นะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพระเคราะห์พระจันทร์เมื่อเข้าเสวยและพระเคราะห์อะไรเข้ามาแทรกความจริงในช่วงเวลานี้เนี่ยจันทร์เสวยพระฤหัสแทรกเนี่ยบางตำราเขาบอกว่าเป็นคู่ศัตรูเหมือนกันฉะนั้นทำอะไรก็อาจจะเหนื่อยยากหน่อยแต่เอาเป็นว่าเลยพฤษภา61ไปแล้วก็จะเบาลงอันนี้คือในแง่ของมหาทักษะนะครับการทำบุญเสริมถ้าคุณบอลบูชาพระจันทร์แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่ได้บูชานี่เลยครับถ้าสะดวกให้ไปที่องค์พระปฐมเจดีย์พระร่วงโรจนฤทธิ์อติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตะระสาวันละ15จบอันนี้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานส่วนการทำบุญอื่นๆตามปีจรนั้นนะครับในช่วงปีนี้ต้องยอมรับส่วนหนึ่งคุณหน่อยง่ายนะแล้วคุณคิดเยอะเครียดมิตกกังวลวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอินทินดินทรายตรงที่สุดเลยครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอะไรไม่ได้บอกมานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่13เมษายนค่ะ2523นะคะเวลาเกิด 6:30 นาทีค่ะนี่สินอาชีพเด่นแล้วก็บุตรค่ะนี่สินอาชีพเด่นแล้วก็บุตรตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37คือสภาพคล่องยังไม่ค่อยดีอยู่และดาวการเงินก็เสียด้วยนะครับอ้าวอย่างนี้ก็ถามว่านี่จะหมดไหมไม่หมดหรอกครับแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องบริหารให้ดีโดยเฉพาะตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นมาเนี่ยของคุณหมั่นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งอันที่1อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับดาวพุธในดวงสวยมากเลยนะถ้าจับเสือมือเปล่าพวกการเป็นคนกลางในหน้านะครับซึ่งงานพวกนี้มันยากนะใช้เวลา
แล้วก็ในแง่ของพวกธุรกิจขายตรงอยากให้ลองดูถ้าคุณมีความสนใจตลอดจนในเรื่องของพวกสื่อสิ่งพิมพ์นะร้านหนังสือสเตชันนารีเครื่องเขียนนะฮะศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอันนี้ในระยะยาวเด่นแต่ถ้าไม่อยากลงทุนก็เน้นงานขายตรงเป็นหลักเลขที่บ้านไม่ได้เสียนะฮะเลขหนึ่งชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์บุตรเป็นไงบ้างคะท่านบุตรผมใช้คำนี้นะคือโยงหินะมรณะเนี่ยก็อาจจะไม่แข็งแรงก็ได้นะครับหรืออาจจะดื้อรั้นมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับแต่เราจะไม่ถ่ายทารกชั่วดีทาริกาอยู่ละเพราะว่าถ่ายไปแล้วผู้ปกครองจะกลุ้มก็เอาเป็นว่าอย่าไปคาดหวังถ้าทรงดวงเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าดูแลเขาอย่างมีระยะห่างให้เขาคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรเองบ้างนะยิ่งจุกจิกยิ่งทะเลาะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุนีนะคะเกิดวันที่3ตุลาคม2510ค่ะคเวลาเกิดตีหนึ่งครึ่งค่ะอาจารย์ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารค่ะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ถามลัคนาจังหวัดชลบุรีเนาะตีหนึ่งครึ่งลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับก็จังหวะการเปลี่ยนผ่านของดาว ดาวพฤหัสนะครับซึ่งโยกเข้าสู่ราศีกันก็ยังโยกถึงนะยังโยกหน้าถึงชาวราศีกรกฎอยู่นะครับส่วนการทำบุญเสริมในช่วงปีจร นี้นะครับเน้นผมอยากให้คุณถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับค่ะคุณสุนีเกิดวันจันทร์ใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนี้ต้องรีบโทรมาลงทะเบียนจ้ะไปฟังอาจารย์บรรยายก็คืออย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าตอนที่ตั้งชื่อเนี่ยน่าจะเป็นวันอังคารใช่ไหมคะคงตั้งบนสมมติฐานที่ตัวเองเป็นคนวันอังคารเพราะถ้าเป็นวันจันทร์ไม่ควรจะมีสลับจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่9ธันวาคม2536ค่ะเวลาเกิดตี34นาทีนะคะเช้าเป็นวันพฤหัสค่ะจ้ะตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่นะคะแล้วก็เรียนการบินมีโอกาสได้ทำงานต่างประเทศไหมคะดวงเนี้ยถ้ามีโอกาสนะหมายถึงว่าเป็นคนวันพุธพุธกลางคืนนะดวงเนี้ยถ้าลักษณะการทำงานไม่คือทำงานนั่งโต๊ะไม่ดีดวงนี้ต้องมีการจรมีการเดินทางเดินทางแล้วก็ดวงนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานบ่อยนะถ้าคุณไม่ได้จรฉะนั้นถ้าถามว่า มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศหรือไม่ถ้าตรงกับฟิลนะพูดกันตรงๆถ้าตรงกับฟิลงานที่เรียนมีโอกาสนะราหูเกาะแล้วก็โยงมรณะและอย่างที่ผมเรียนเน้นการจรเน้นการเดินทางจึงจะสมรูปครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพฤหัสนะคะที่26ธันวาคม2517ค่ะเวลาเกิด 11:30 นะคะโชคลาภการเงินแล้วก็จะหมดนี้ไหมคะปีนี้ไม่หมดก็พอจะบริหารจัดการได้นะครับไม่ได้บอกว่าหมดนะแต่ว่าจริงๆแล้วย่าง42เนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมว่าดีขึ้นนะครับแต่ปีนี้ฝากเรื่องที่ไม่ได้ถามถ้ามีคู่นะประคับประคองหน่อยหรือว่าดูแลสุขภาพคนรักถ้าไม่มีคู่ก็สบายไปของคุณเนี่ยณขณะนี้ถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษายังทันนะฮะแต่ถ้าถวายแล้วทุกครั้งที่เข้าวัดทําบุญอย่าลืมการหยอดตู้บํารุงค่าไฟฟ้าที่วัดจะเป็นตู้รวมไฟฟ้าน้ําประปาก็ได้เสียงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะตอนนี้มีสายสดเข้ามาค่ะอาจารย์ค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อพัชพงษ์นะคะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ23กรกฎาคม2533ค่ะค่ะจ้ะ23กรกฎาคม2533 14.45 ค่ะอันนี้ไม่น่าจะเป็นดวงของคุณใช่ไหมดวงของลูกชายไม่ใช่ค่ะของลูกชายค่ะจ้ะชื่อพัชพงษ์ก็เป็นคนวันเดี๋ยวนะฮะ23กรกฎาคม33โอเคก็เป็นคนวันจันทร์ค่ะนะครับจริงๆแล้วอย่างนี้นะตอนนี้น้องเขาย่าง27ค่ะนะมันปีนี้ไฮไลท์มีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องงานกับเรื่องของความรักค่ะนะเพราะว่ากัลกินีเนี่ยไปสัมพันธ์ถึงทั้งคู่เลยค่ะถ้ามีคนรักอยู่ปีนี้ก็ประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะแต่ถึงอย่างไรหนีไม่พ้นปีนี้จะมีผ่านเข้ามา
หรือแม้กระทั่งถ้าน้องยังโสดก็อาจจะมีคนที่เพิ่งเลิกราจากคนรักเข้ามาหาน้องเขาค่ะตอนนี้สถานภาพเป็นยังไงมีแฟนหรือเปล่าคะคุณแม่พอทราบไหมค่ะก็แบบคบกันอยู่อะค่ะแล้วพอจะทราบรายละเอียดไหมก็ไม่เป็นไรฮะก็อย่างนี้แล้วกันก็บอกเขาถ้ามีคู่อยู่ให้ประคับประคองหน่อยค่ะนะให้ประคับประคองหน่อยแล้วก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานิยมชมชอบลูกของคุณแม่ก็ได้นะค่ะนะครับงานทำอะไรอยู่ฮะเล่นดนตรีค่ะอาจารย์ว้าวเป็นนักดนตรีแหมอาชีพนี้หญิงเยอะมีเสน่ห์บริหารเสน่ห์ครับก็ถ้าถามว่าวิชาชีพนี้ปีนี้ฝากบอกน้องเขาอย่างนี้หาที่เล่นมากกว่า1ที่ก็ได้นะครับหรือว่าเน้นการเปลี่ยนแปลงแล้วจะขยายไปในทางที่ดีขึ้นนะหรือว่าเปลี่ยนร้านเปลี่ยนที่เพิ่มที่พวกนี้หรือแม้กระทั่งลดที่แล้วให้ความสำคัญกับที่ใดที่หนึ่งมากขึ้นอย่างเงี้ยปีนี้ถือเป็นการแก้ดวงต้องเน้นการเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนใหญ่ผู้ว่าจ้างมักจะเมตตาเขานะถูกไหมฮะพอจะทราบถูกไหมใช่คนที่ว่าจ้างเนี่ยจะเมตตาน้องเขาอยู่แล้วนะแล้วก็ปีนี้ฝากเป็นการบ้านนะอาชีพนี้ระยะยาวทำได้แล้วก็ให้เขาในแง่ของวิธีการทำงานเขาเนี่ยให้เน้นสร้างสิ่งแปลกใหม่กับงานที่เขาทำคิดอะไรใหม่ๆเรื่อยๆพวกนี้ก็พอจะแก้ดวงได้ครับแล้วมีอาจารย์มีโอกาสไหมคะมีโอกาสที่จะได้ไปเมืองนอกไหมไปทำงานไปทำงานหรือไปทะเลไงทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยค่ะคือในดวงเขาเนี่ยกรรมะโยงมรณะก็หมายถึงว่าชีวิตเนี้ยมีโอกาสที่จะได้ทำงานต่างถิ่นฐานนะครับหรือแม้กระทั่งศึกษาต่อแต่ว่าผมว่ายังคืออย่างนี้นะถ้ามีโอกาสสอบแข่งขันเนี่ยช่วงปี2ปีนี้ผมว่ายังไม่เด่น ก็ลองไปสอบดูก่อนค่ะนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยพอจะเป็นไปได้ค่ะ20ให้สู้จนถึงย่าง29หมายถึงว่าถ้าจะสอบให้สู้จนถึงย่าง29ค่ะแต่ในดวงมีโอกาสครับที่จะได้ทำต่างถิ่นฐานพวกนี้มีค่ะมีกันนะคะใช่ก็ไม่มีเรื่องอะไรค่ะสุขภาพนะคะอาจารย์สุขภาพของเขาก็ระวังนะพวกสายตานะครับความดันระบบเลือดนะซึ่งอาจจะเชื่อมโยงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะโดยรวมก็ใช้ได้ครับจ้าขออีกดวงได้ไหมคะ1คำถามเท่านั้นด้วยความรวดเร็วเพราะ SMS ตอนนี้มีเข้ามาเยอะฮะค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่างั้นก็ถ้างั้นลงทะเบียนเพิ่มขอบคุณฮะที่เข้าใจนะจ๊ะจ้าขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าเป็นคุณแม่ที่เสียงสาวและน่ารักมากเลยนะคะนะเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจ้าคุณพัชราพรนะคะเกิดวันพุธที่25สิงหา2542ค่ะเวลาเกิด 12:16 นนะคะการเรียนความรักค่ะก็ตรงกับวันพุธพุธกลางวันนะครับเรียนกับรักเป็นอย่างไรเอาเรื่องเรียนก่อนนะเรื่องเรียนทายดีนะปีจรนี้ทายดีแต่ว่าระยะยาวต้องขยันหน่อยนะก็คือมันอาจจะไม่ถึงเป้าหมายสูงสุดอย่างที่เราตั้งใจไว้ฉะนั้นก็กำหนดเป้าหมายให้มันสูงเข้าไว้นะครับส่วนในเรื่องของความรักเกณฑ์ความรักปัตตนิยงพยายะเนี่ยระวังนะครับอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักชีวิตคู่แล้วก็ปีจรนี้นะครับถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองให้ดีๆทั้งย่าง18และ19ถ้าโสดก็ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุกัญญานะคะเกิดวันที่29พฤษภาคม2529ค่ะค่ะเวลาเกิด8โมงตรงนะคะตรงวันพฤหัสค่ะถามเรื่องการเงินค่ะอาจารย์ดาวการเงินอย่างนี้นะจากนี้จนถึงพฤษภาเนี่ยถามว่าถ้าคิดจะไปเอาเงินเพิ่มการกู้หนี้ยืมสินในระบบหรือแม้กระทั่งกับคนใกล้ตัวเนี่ยมันมีโอกาสสมหวังแต่กำหนดสัดส่วนให้เหมาะสมเพราะเกณฑ์การเงินของคุณนั้นหลังวันเกิดไปแล้วจะมีปัญหามากดาวการเงินเสียทั้งคู่นะแต่ปีนี้เดือดร้อนยังพอพึ่งได้แต่อย่างที่บอกหาที่พึ่งได้อย่าเอามาเยอะจนเป็นภาระและส่งไม่ไหวหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพรพันธ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่19กรกฎาคม2536ค่ะจ้ะเวลาเกิดนะคะ
21นาฬิกา5นาทีค่ะการงานและก็การเงินค่ะก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับงานการเงินกัมมะเป็นกาลีนะครับและดาวพฤหัสยงเรือนปิตาด้วยยิ่งถ้ามีนายเป็นผู้ชายคุณต้องระวังนะครับและเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยมันจะไม่นิ่งมีเรื่องไม่สบายใจถึง2ช่วงอายุย่างคือย่าง25และ26ไม่สบายใจก็ได้มีปัญหาก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้ฉะนั้นของคุณเนี่ยช่วงนี้ก็พยายามถ้าทำงานประจำรักษาสถานภาพถ้ามีการโรเตทภายในก็ถือเป็นการแก้ดวงและถามว่าปีนี้ระหว่างการย้ายงานเลยกับอยู่ที่เดิมอยากให้อดทนอยู่ในจุดเดิมเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ดีนะครับของคุณเนี่ยให้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ส่วนการเงินยังพอเอาตัวรอดได้นะครับอย่างถ้าเทียบแล้วเนี่ยเรื่องเงินยังไม่ห่วงเท่าเรื่องงานการเงินยืนยันว่าดีกับช่วงปีที่ผ่านมาค่ะท่านต่อไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะจ้ะคุณหนึ่งนะคะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์2536ค่ะเวลาเกิด 17:40 นาทีนะคะถามการเรียนการงานความรักโชคลาภสุขภาพค่ะเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับสุขภาพก็ดาวจันทร์อยู่เรือนเสียนะครับก็เบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิปสีดวงกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็พวกสายตาความดันแล้วก็ในเรื่องของระบบเลือดนะของน้องเขาเนี่ยการศึกษาตอนนี้ย่าง24เกณฑ์การเรียนรอยต่อระหว่าง24-25ถึงแม้ว่าจะช้านะเหมือนจะจบช้าเรียนช้าแต่เอาเป็นว่าถ้าตั้งใจ2ช่วงอายุย่างเนี้ยจะได้ผลการเรียนที่น่าพอใจนะถ้าเกิดหน่วยกิจได้ใกล้จะครบทำเรื่องขอจบก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับค่ะการงานเป็นไงบ้างคะอาจารย์การงานความรักก็จริงด้วยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับก็ในส่วนของงานเบื่อหน่อยต้องอดทนแล้วก็ระวังปัญหาพวกงานเอกสารรวมถึงการสื่อสารคำพูดการเจรจาคิดเยอะๆก่อนจะเอื้อนเอ่ยนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณยาโนไทยนะคะเกิดวันอังคารที่10สิงหา2525ค่ะและเกิด2ทุ่มนะคะหน้าที่การงานโชคลาภสุขภาพค่ะสุขภาพ2ทางหลักๆนะให้น้ำหนักกับพุทธก่อนช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็ถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับตลอดจนพวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิปสีดวงนะส่วนการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรนี้ไม่เชียร์แต่งานทายดีนะครับมีโอกาสขยับขยายโดยเฉพาะภาระหน้าที่ใหม่ๆจ้ะทะเบียนรถ6038ค่ะคู่หลังเป็นคู่ท่าลมนะฮะอังคารราหูก็โป้งป้างหน่อยนะครับโมหะจริตเยอะน่าจะมีสิ่งลึกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตก็ได้60เลขสุขไม่ใช่เลขสุขดาวสุขเป็นเลขการเงินด้วยนะฮะแล้วมีมฤตยูอยู่ด้วยบางทีก็กระเป๋าสตางค์รั่วนะครับแล้วก็บางทีอาจจะฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่บาปประข้อใหญ่คือเลข0และเลข8ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอะไรไม่ทราบนะคะเกิดวันจันทร์ที่21มิถุนายนค่ะ2519นะคะเวลาเกิดตี5ค่ะดวงโดยรวมค่ะอาจารย์โชคลาภบุตรด้วยค่ะถ้าตี5ถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะฮะก็ต้องเป็นวันอาทิตย์ละก็ยังเป็นความวันอาทิตย์อยู่นะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ซื้อติดไว้นะครับอย่าโหมเพราะว่าดาวการเงินก็เสียและฝากระวังอุบัติเหตุด้วยให้คุณซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายวัดถวายพระสงฆ์นะครับส่วนในเรื่องของเสี่ยงโชคบอกไปแล้วเรื่องบุตรดีนะบุตรพึ่งพาได้โดยเฉพาะคนโตส่วนในเรื่องของเลขบ้านเนี่ยบางทีใจร้อนแต่ด้านดีคือขยันจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแสนไกลนะคะเกิดวันที่17ตุลาคม2534ค่ะเวลาเกิด 8:45 นาทีการงานและครอบครัวค่ะทั้ง2เรื่องทั้งงานและครอบครัวเมื่อเลยผ่านย่าง26ที่กำลังจะมาถึงไม่ได้ล้อเล่นเหนื่อยก็ได้เปลี่ยนก็ได้ย้ายก็ได้คนรักป่วยก็ได้ห่างกันก็ได้มีปัญหากระทบกระทั่งกันมากกว่าปกติก็ได้และฝากระวังอุบัติเหตุด้วยหลังวันเกิดไปทำฟันขูดหินปูนบริจาคโลหิตเป็นการแก้เคล็ดและทุกเดือนให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับค่ะเดี๋ยวที่ขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบนะคะก่อนที่จะไปเบรกกันค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ PD นะคะตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่4221606นะคะช่วงหน้าพอมีเวลาก็จะตอบ SMA กันต่อรวมไปถึงเลิกงามยามดีด้วยค่ะจ้า